สวัสดีครับมโนกนขกครับวันนี้วันที่10ครับมิถุนายน2563ครับก็ไม่ได้คุยนานแล้วครับหลายทิศแล้วก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าฮะหลายเรื่องฮะเรื่องร้อนๆเนี่ยในบ้านเมืองเราก็เรื่องหนึ่งก็เรื่องอุ้มฆ่าน้องต้าวันเฉลิมฮะเป็นผู้ลี้ภัยคนไทยนะฮะที่ถูกกล่าวหาหลายเรื่องฮะเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เรื่องไม่มารายงานตัวกับคณะคสช.นะฮะก็โดนตอนนี้ก็โดนอุ้มไปฮะจากเขมรนะก็คงจะทราบข่าวอันนี้นะฮะว่าเรื่องราวเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวฮะแต่ว่าทางพี่สาวก็มาร้องที่คณะกรรมาธิการนู่นนี่นั่นของรัฐสภาแล้วก็ได้ตอบรับที่ดีฮะการตอบรับที่ดีแล้วก็มีชื่นชมนะมีพรรคการเมืองเราหลายพรรคออกมาประนามเรื่องนี้แล้วออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เซฟวันเฉลิมมีพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะฮะก้าวหน้าและก้าวไกลเนี่ยนะก็มาช่วยเรื่องนี้แล้วก็มีหลายคนนะหลายหน่วยงานนะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตามหาคนที่สูญหายไปฮะเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกฮะมันหายมาหลายศพนะฮะคิดเป็นศพนะฮะที่ว่าลอยที่แม่น้ำโขงครับผู้ลี้ภัยเราฮะไปโดนจับโดนฆ่าเอาปูนมายัดท้องนะฮะแล้วก็ถ่วงแม่น้ำโขงอย่างอาจารย์สุรชัยเนี่ยท่านก็หายสาบสูญนะยังไม่เจอศพแต่ว่ามีสหายหลายคนนะที่โดนกระทำอย่างป่าเถื่อนนะฮะเราก็จับมือใครดมไม่ได้เรื่องก็เงียบไปฮะแต่ว่าเรื่องคุณวันเฉลิมเนี่ยน้องต้าเราเนี่ยก็เลยโอเคดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าน้องต้านี่เขาก็เป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลฮะอายุแค่สามสี่ปีเองแล้วเขาก็ในโลกโซเชียลเขาก็เก่งฮะเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นคนที่ฟรีเซนต์รายได้ง่ายๆก็ออกมาพูดเรื่องการเมืองเรื่องรัฐบาลเรื่องทหารเรื่องนู่นเรื่องนี้ฮะอัปเดตเขาก็พูดเรื่องคุณประยุทธ์นะฮะก็เลยพอพูดได้วันหนึ่งปุ๊บอีกวันหนึ่งก็โดนอุ้มหายไปเลยฮะตอนนี้ก็ตามตัวอยู่นะฮะก็หวังว่าคงจะเจอเบาะแสฮะว่าหายไปยังไงใครอุ้มนะฮะเพราะว่าเบาะแสมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าทางการเขาจะขอร้องทางกัมพูชายังไงหรือว่าเขาไม่สนใจก็แต่เรื่องนี้เรื่องดังฮะถึงระดับโลกนะฮะระดับประเทศนานาประเทศก็จับตามองอยู่ฮะเรื่องถึง UN นะฮะก็ดูฮะว่า UN ก็จะดูแลเรื่องนี้ยังไงเพราะ UN นี่ก็ทำเรื่องผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะนะฮะก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ฮะแต่ว่าเสียฟอร์มตรงไอ้คุณปูฮะที่เป็นโฆษกของ UN แห่งประเทศไทยอ่ะนะทำเรื่องลี้ภัยได้แท้ไปจอแดไปนู่นไปนี่ไปสถานที่อพยพของผู้ลี้ภัยฮะไปสร้างภาพว่านู่นนี่นั่นรับเงินบริจาคแต่พอเขาถามว่าเรื่องคุณวันเฉลิมเป็นไงบ้างนางไม่ตอบให้นางบอกโอ้ฉันไม่ยุ่งมันเป็นเรื่องการเมืองโหผมก็ไม่อยากหยาบคายฮะการเมืองส้นตีนอะไรครับเรื่องนี้มันโดยเฉพาะเลยมันเป็นเรื่องของคุณเรื่องขององค์กรสหประชาชาติเลยเรื่องคนลี้ภัยเนี่ยคุณจะปฏิเสธความไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ฮะไม่ได้เลยคุณบอกว่าไม่รู้นี่เสียฟอร์มคุณเลยคุณก็รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนอะนะผมไม่อยากปักปั๊มคุณหรอกก็ไม่อยากพูดนะก็เรื่องมันแล้วไม่แล้วเพราะว่า UNHCR ของประเทศไทยเนี่ยมีคดีเยอะฮะสมัยก่อนก็ออกแถลงการณ์เลยนะในนามของ UN แห่งประเทศไทยนะประนามผู้ลี้ภัยคนไทยฮะน้องอ้ำเนโกะนะที่ว่าไปลี้ภัยที่ปารีสนะออกแถลงการณ์มาเลยประนามว่าผู้ลี้ภัยคนนี้อยู่ในความคุ้มครองของฝรั่งเศสไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วจะทำเหี้ยทำหาอะไรไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะคือออกมาประนามผู้ลี้ภัยคนไทยนะฮะทั้งที่องค์กรตัวเองทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะฮะไม่ปกป้องฮะมาประนามอีกนู่นนี่นั่นก็บาก็แล้วแต่ก็ไปตามข่าวเองแล้วขี้เกียจเราฮะอีกเรื่องนึงฮะที่อยากเล่าคือเรื่องหมู่อามครับสิบเอกณรงค์ชัยฮะยินทกวีที่ว่าเป็นทหารผู้กล้าออกมาเรียกร้องความอยุติธรรมในกองทัพเพราะว่าหมู่อามเนี่ยทำงานเป็นเสมียนนะเกี่ยวกับการเบิกการจ่ายงบนู่นงบนี่ในนั่นละในหน่วยงานเขาอะนะไปตามข่าวน่าจะรู้นะแล้วก็
วันดีคืนดีเนี่ยแกก็อัดอั้นตันใจฮะทนไม่ไหวฮะมันหลายปีดีดักที่ว่าแกเห็นความไม่ถูกต้องฮะในหน่วยงานแกเลยออกมาร้องเรียนตามขั้นตอนนะร้องเรียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแกก็โดนฮะโดนเองเลยโดนถึงกับโดนนายพลครับในหน่วยงานแกเนี่ยเรียกไปอบรมเลยบ่มนิสัยฟังดูนะจากคลิปมาที่หลุดออกมานะขู่ฆ่าด้วยฮะมึงก็รู้นี่ไอ้มีตายมาแล้วนะมึงอยากตายเรื่องไงอะไรประมาณนี้ฮะเป็นการขู่ฆ่าโดยชัดๆนะปฏิเสธไม่ได้หมู่อามแกก็เลยกลัวฮะแกก็เลยต้องหลบหนีฮะคือไม่ไปทำงานแล้วถ้าไปก็โดนแน่ฮะไม่รู้จะโดนไงฮะแกก็เลยหนีออกมาตั้งหลักฮะก็มาหาสื่อมวลชนมาหาเข้าหาประชาชนนะก็เลยประชาชนก็เลยเป็นเกาะป้องกันในระดับหนึ่งนะฮะเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับขาดราชการนะ15วันแล้วก็ผบ.ทบ.ก็ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นทหารนะยศ10เอกนะคุณขาดราชการ15วันเนี่ยโดยไม่มีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยคุณติดคุกนะครับ7ปีฮะขึ้นศาลทหารเนี่ยก็ขู่ว่ามึงมาขึ้นศาลเมื่อไหร่อ่ะมึงโดนแน่ติดคุกแน่นอนนะก็อยากจะถามผบ.ทบ.มีสว.ท่านหนึ่งนะเป็นทหารเหมือนกันนะก็มีประชุมสว .144 ครั้งฮะเอ้ย100เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมเช็คข่าวกันนะประมาณ145ครั้งฮะแต่ท่านสว.ที่เป็นทหารในพลท่านนี้ฮะมาประชุมขาดการประชุมแค่144ครั้งฮะคือเขาประชุมกัน145ครั้งท่านขาด144มาประชุม1ครั้งเองฮะแล้วก็เป็นน้องผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศไทยด้วยเป็นใครก็ไปดูเองฮะขี้เกียจเหลาไม่อยากพูดเป็นสว.ฮะขาดประชุมขนาดนี้แล้วทางทัพบกจะทำไงฮะเป็นทหารด้วยฮะกินเงินเดือนหลายเด้งฮะกินทั้งทหารกินทั้งสว.ด้วยฮะภาษีประชาชนทั้งนั้นฮะก็อยากถามท่านผบ.ทบ.ว่าสว.ที่เป็นทหารในพลท่านเนี้ยท่านจะเอาไงอ่ะขาดประชุมทั้ง444ครั้งเนี่ยท่านเอาไงเรื่องว่าท่านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านใช่ไหมก็วานไปฮะเก็บมาเล่าฮะก็ประเทศนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะแยะฮะขี้เกียจเราก็ประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็ตาสว่างหมดแล้วก็เสพข่าวฮะใช้สติอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมานะฮะจนกว่าจะได้พิสูจน์ฮะกาลิเลโอฮะก็พิสูจน์ไปครับเพราะว่าปิดไม่มิดนะอย่างเมื่อวานนักศึกษาไอ้น้องเป็นครึ่งไอ้อ้วนนะก็ไปผูกผ้าขาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะก็โดนตำรวจจับรวบไปน้องก็เก่งนะมาชุมนุมไม่เกิน5คนมา4คนนะน้องนักศึกษาองค์การนักศึกษานะก็เก่งมากไปผูกตำรวจทหารมาล้อมจับฮะจับไปสน.บำรุงราษฎร์นะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกก็จะตั้งข้อหาหนักอ่ะว่าผิดพ.ร.บ.ชุมนุมนู่นนี่นะโอ้อันนี้โทษหนักฮะผิดพ.ร.บ.ฉุกเฉินนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามีความกดดันนะจากหลายฝ่ายจากประชาชนจากนักข่าวบ้างนู่นนี่นั่นมันก็เลยได้แค่ปรับฮะปรับเป็นพ.ร.บ.ความสะอาดแล้วก็ไม่พกบัตรประชาชนนะก็เลยปล่อยน้องๆออกมากว่าจะปล่อยได้ก็ยึกยักยึกยักฮะประชุมกันประชุมแล้วประชุมอีกประชุมจะสรุปว่าเอ้ยกูจะยัดอะไรให้มึงดีข้อหาอะไรประมาณนั้นจะเอาหนักๆนะเอาให้หนักให้เข็ดแต่ว่าบังเอิญว่าน้องๆเขามีประชาชนที่ว่าโปรเทคอยู่แล้วก็นักข่าวเขาก็ช่วยดูแลแล้วก็เสนอข่าวในโซเชียลในนู่นนี่นั่นข่าวไปเร็วฮะก็เลยกดดันนะก็เลยแจ้งข้อหาแค่พ.ร.บ.ความสะอาดแล้วก็ไม่พกบัตรฮะถ้าเกิดไปแจ้งแบบพ.ร.บ.ฉุกเฉินนู่นนี่นั่นโหติดคุก2ปีครับแล้วก็คงจะมีปัญหาคงจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแน่นอนนะเก็บมาเล่าฮะก็ไม่อยากให้บ้านเราวุ่นวายเหมือนที่ผ่านๆมาแบบว่าระบบกล่าวหามันรุนแรงมากฮะเหมือนสมัยก่อนนะฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะฮะไม่อยากจะพูดสมัยเด็กๆนี่ผมแพงโคตรเกลียดคอมมิวนิสต์เลยอยากฆ่าอยากเป็นทหารนะอยากฆ่าคอมมิวนิสต์แบบกูจะฆ่าแม่ง10คนกูตายคนเดียวไม่เป็นไรประมาณนั้นเลือดรักชาตินะแบบคลั่งชาตินะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็โดนปลูกฝังมาให้เกลียดคอมมิวนิสต์รักชาติพอเราโตมาเราศึกษาให้คอมมิวนิสต์นี่มันก็เป็นคนไทยฮะเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาโดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะบางทีก็ไม่ได้สอบสวนนะกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็โอเคแล้วไล่ล้อมฆ่าเขาอย่างจิตภูมิสังฮะล้อมฆ่าเขาทั้งที่เขาเป็นปัญญาชนนะเป็นคนดีเป็นนักศึกษาที่ว่าเกรด A ด้วยฮะ
เป็นคนความคิดก้าวไกลก็โดนล้อมฆ่าล้อมยิงในป่าจิตภูมิศักดิ์แล้วก็นักศึกษาเยอะแยะให้ที่ตายไปฮะโดนล้อมฆ่าล้อมปราบในธรรมศาสตร์โดนลากคอมาแขวนที่ต้นมะขามกลางสนามหลวงแล้วก็ตีด้วยเก้าอี้ฮะคนที่ตายโดนแขวนคอเป็นนักศึกษาแพทย์นะฮะเรียนจะจบอยู่แล้วเป็นเกรด A เลยเป็นคนมันสมองอะกล่าวหาว่าเป็นคอมมิชทำลายศพเขาแล้วก็มายืนล้อมวงหัวเราะกันเป็นการข้างชาตินะแบบคิดว่าฆ่าคอมมิชไม่บาปเหมือนผมสมัยนั้นโดนหลอกมาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตาสว่างแล้วก็เก็บมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าข่าวอะไรครับใช้สติฮะอย่าใช้อารมณ์ฟังแล้วเชื่อเลยฮะต้องใช้สติแล้วก็คิดวิเคราะห์ฮะอันไหนจริงอันไหนเท็จท่านก็พิจารณาเองฮะเก็บมาเล่าครับมโนกนกกครับคิดดีทำดีครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ำนะครับดูแลตัวเองครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับมโนกนกกครับบ่นแค่นี้ครับสวัสดีครับ